ถ้าเรายังไม่รู้อ่ะเรายังไม่รู้ว่าเราจะให้ลูกทำอะไรดีก็นั่งเล่นคุยกันสังเกตดูพฤติกรรมลูกแบบนี้ก็ยังได้เลยแต่ไม่ใช่การเข้าไปกวนลูกนะคะเล่นดูเขาเล่นอาเสริมเข้าไปให้เขานิดหน่อยคอยเสริมคำให้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะเด็กที่แบบเบลอๆอยู่นะคะเด็กที่แบบเบลอๆบางทีก็วิ่งไปกลับไปกลับมาตลอดเวลาหรือบางทีก็ดูแบบเฉยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีคุณพ่อคุณแม่มานั่งให้เวลามากขึ้นโดยสลับกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวช่วยกันเนี่ยนะคะทำให้เขามีพัฒนาการกลับมาดีขึ้นเร็วมากเลยนะคะดีกว่าที่เราจะปล่อยเขาไว้ที่บ้านโดยที่แบบให้ดูทีวีมือถือแล้วเราติดงานเยอะๆอะไรอย่างนี้มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มจริงๆค่ะเพราะว่าครูแหม่มเข้าใจนะว่าทุกบ้านน่ะต้องการสร้างรายได้เพื่อมาจุนเจือครอบครัวแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเรายังปล่อยลูกจากช่วงนี้ไปอ่ะการกระตุ้นพัฒนาการลูกจะช้าแล้วก็ไปได้ยากแล้วถ้ายังพูดไม่ได้เลยสมาธิยังไม่ดีเลยนะคะเรายังให้ลูกอยู่กับมือถือเป็นเวลานานๆ นะคะโอกาสที่พัฒนาการลูกจะถอยหลังก็ยังมีเยอะนะคะยังมีเยอะเพราะฉะนั้นขอให้เด็ดขาดก่อนเด็ดขาดก่อนช่วงนี้นะคะแล้วหลังจากนี้พอลูกมีพัฒนาการดีขึ้นมีการพูดคุยโต้ตอบได้ดีขึ้นนะคะจะให้ดูบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามยังพูดยังไม่แข็งแรงนักยังพูดไม่ได้ไม่มีสมาธิยังเร้าตัวเองอยู่เยอะๆให้ปิดไปก่อนนะคะแม้แต่เสียงเพลงที่เปิดแม้แต่วิทยุทีวีนะคะหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยคนที่บ้านเนี่ยก็ต้องงดทีวีมือถือนะคะงดไปด้วยกันก่อนนะคะแล้วจะทำให้พัฒนาการน้องดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ okay, okay.